ชุดสืบสวนนครบาลรวบผิงผิงสาวประเภท2ค่ะพบว่าเป็นนักวางยาอันดับ1หลอกหนุ่มทั่วกรุงเทพนะคะแล้วก็ยังเป็นมือขวาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกด้วยทำหน้าที่เป็น HR ค่ะซึ่งหลังจากที่ถูกจับกุมตัวได้เจ้าตัวไม่สลดเลยนะคะโดยบอกว่ารู้สึกมีความสุขและเห็นเหยื่อทุรนทุรายก็ยิ่งมีความสุขไปอีกค่ะถ้าพ้นโทษออกมาแล้วก็จะก่อเหตุอีกนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่แชร์วิธีการที่ทำให้เหยื่อหลงกลและตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก็คือมีการวางยาโดยบดเป็นผงขาวๆนะคะที่ไม่มีสีใส่ในเบียร์ค่ะและให้เหยื่อดื่มกินชุดสืบสวนนครบาลไล่ล่ากว่า2เดือนจนในที่สุดสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ขนาดกำลังหลบหนีออกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยผู้ต้องหารายนี้คือนายอภิชาติหรือผิงผิงอายุ22ปีมีหมายจับถึง2หมายจับโดยยึดของกลางได้4รายการไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าโทรศัพท์มือถือรวมถึงบัญชีม้าเงินสด 25,000 บาทและยาที่ใช้ในการมอมเหยื่อโดยเจ้าตัวสารภาพอย่างเยือกเย็นนะคะว่าเห็นคนล้มฟุบแล้วมีความสุขคิดว่ามีพลังวิเศษเสพติดการก่อเหตุติดต่อการเดือนละ 2-3 ครั้งขยายผลพบเป็นมือขวาของบอสชาวไต้หวันที่เป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์3แห่งในประเทศเพื่อนบ้านสำหรับวิธีการผสมยาจะมีการนำยาที่บดผสมกับเบียร์และจะมีการออกฤทธิ์แรงโดยมีการทำให้ง่วงซึมมึนศีรษะสับสนจำสิ่งต่างๆไม่ได้เกือบทุกรายล้มฟุบไปในไม่กี่อึดใจบางรายพยายามฝืนฤทธิ์ยาจนถูกทำร้ายร่างกายล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาได้มีการลงมือก่อเหตุกับชายหนุ่มรายหนึ่งที่โรงแรมชื่อดังในย่านซอยศรีอยุธยา12กรุงเทพมหานครโดยเคสนี้มีการขโมยทรัพย์สินเงินสดโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของเหยื่อไปมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทในชั้นจับกุมนายอภิชาติให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเองนั้นเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ปอยเปตของประเทศกัมพูชาโดยทำมากว่า3ปีหลอกคนไทยได้ยอดรวมประมาณล้านกว่าบาทซึ่งตนได้รับค่าคอมมิชชั่นตอบแทน 400,000 บาทแต่ใช้ไปกับการเสพติดการพนันโดยปัจจุบันตัวเองเป็นมือขวาของบอสชาวไต้หวันซึ่งเป็นเจ้าของแก๊งคอลเซ็นเตอร์3ตึกในปอยเปตล่าสุดทำหน้าที่เป็น HR แล้วคอยจัดหาบัญชีมาให้กับบอสชาวจีนโดยจะเข้าๆออกๆกัมพูชาและประเทศไทยเป็นประจำหลังจับกุมได้ทางเจ้าหน้าที่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนของสน.พญาไทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป